ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับน้องๆสำหรับใครที่เอาโค้ดของพี่ไปใส่เนาะสำหรับใครที่ได้โค้ดแล้วหรือว่าได้ของแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปพี่แล้วก็กดติดตามช่องของพี่ด้วยนะครับน้องๆงั้นเราไปเอาโค้ดกันเลยดีกว่าเนาะน้องๆเนาะไปกันเลยกราบสวัสดีน้องๆที่น่ารักกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมและอยู่กับซ่องพี่เหมือนเดิมนะครับน้องๆวันนี้พี่ก็จะมาแจกโค้ดอีกแล้วนะครับโค้ดที่พี่จองมาแจกวันนี้นะครับน้องๆก็เป็นทางด้านของสกินปืนไม่ว่าจะเป็นสกินปืนในเคมังกรสกัดสมพูแล้วก็เอ็มแปดก็ยังมีนะครับสำหรับน้องคนไหนที่เพิ่งสร้างรหัสใหม่หรือว่าเพิ่งเล่นรหัสใหม่นะครับน้องๆก็สามารถเข้ามาเอาโค้ดในซ่องพี่เอาไปใส่ได้ในเกมตามปกตินะครับพี่รับรองเลยนะครับว่าโค้ดที่พี่เอามาแจกวันนี้นะครับก็มีแต่โค้ดแรงๆแล้วก็สกินปืนแรงๆกันทั้งนั้นนะครับไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับน้องๆแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปพี่คลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้เลยนะครับน้องๆที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับน้องๆเพราะว่าเวลาพี่อัพคลิปลงไปใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดกันนั่นเองเนาะสำหรับน้องๆคนไหนที่กดกระดิ่งไว้นะครับแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปพี่อยู่ตอนนี้นะครับน้องๆก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เลยนะครับเพราะว่าบางทีพี่อาจจะสุ่มคอมเมนต์แจกนะครับหรือว่าคลิปหน้าพี่อาจจะสุ่มคอมเมนต์แจกนะครับน้องๆก็คือง่ายๆนะครับกิจกรรมสุ่มคอมเมนต์แจกนะครับน้องๆก็คือกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับน้องๆแล้วก็มาคอมเมนต์บอกพี่เลยนะครับว่ากดติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะก็มีสิทธิ์ลุ้นรับแล้วนะครับน้องๆไม่ว่าจะเป็นสกินปืนในเคเนาะหรือว่าอะไรต่างๆมากมายนะครับน้องๆที่พี่เคยแจกมานะครับก็มีบัตรกาลิน่าบ้างอะไรต่างๆมากมายบ้างนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนที่สนใจกิจกรรมแบบนี้นะครับเพียงแต่น้องคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับน้องๆก็ไม่ถือว่ายากเกินไปเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะแต่ก่อนที่จะไปเอาโค้ดนะครับน้องๆพี่ขอรายงานกิจกรรมสักนิดนึงก่อนเนาะก่อนที่จะไปเอาโค้ดหรือว่าเอาของอะไรต่างๆมากมายนะครับน้องๆเพราะว่ากิจกรรมที่อัปเดตเข้ามานะครับน้องๆสายฟรีมีเยอะแยะมากมายนะครับกับกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับน้องๆก็คือกิจกรรมตัวแรกนะครับน้องๆที่อัปเดตเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับก็เป็นกิจกรรมสายฟรีอีกแล้วนะครับน้องๆก็คือกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเพียงแต่น้องๆนะครับล็อกอินให้ครบ7วันนะครับน้องๆก็รับสกินรถเฟอร์รารี่ตัวนี้ไปแบบฟรีๆเลยนะครับน้องๆก็มีร่มด้วยแล้วก็มีโปรไฟล์นะครับน้องๆแล้วก็มีพื้นหลังด้วยนะครับน้องกับสกินตัวนี้นะครับน้องก็คือสกินรถเฟอร์รารี่นั่นเองนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่ชอบขี่เฟอร์รารี่นะครับแล้วก็เป็นสายสตาร์ทนะครับน้องแต่ยังไม่มีสกินรถนะครับก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็ตอบโจทย์เลยนะครับก็มีรถสกินรถเฟอร์รารี่ด้วยนะครับน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องใครที่เป็นสายซอฟนะครับหรือว่าใครที่เป็นสายเติมแต่ไม่ไซส์เพชรเยอะนะครับหรือว่ามีงบน้อยนะครับน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับก็ตอบโจทย์เลยนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้ก็เป็นกิจกรรมตลาดมืดนั่นเองเนาะก็คือเดือนนึงหรือว่าปีนึงอาจจะมีครั้งเดียวก็ได้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่เป็นสายซอฟสายเพชรนะครับน้องหรือว่ามีงบน้อยนะครับกิจกรรมตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ที่อัปเดตเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับก็คือวันนี้เลยนะครับน้องชุดตัวนี้นะครับน้องก็คือชุดแฟชั่นตัวนี้นะครับก็คือมีทั้งผู้หญิงแล้วก็มีทั้งผู้ชายเลยนะครับแล้วก็มีแง่งให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นเซตก็มีนะครับน้องแล้วก็ในนี้ก็มีหลากหลายมากมายนะครับน้องก็มีท่าทางด้วยแล้วก็ผ้าปิดปากด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่สนใจกิจกรรมแบบนี้นะครับก็สามารถมาเล่นกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับเนาะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับน้องพี่ก็ได้รายงานไปแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับน้องก็คือวันอาทิตย์ที่29นี้นะครับน้องก็คือจะมีการแข่งขัน14นาฬิกานะครับน้องก็คือเป็นการถ่ายทอดสดนั่นเองเนาะก็คือการแข่งขันโปรลีกนั่นเองนะครับถ้าครบ 100,000 คนดูนะครับน้องก็จะได้ท่าทางตัวนี้เลยนะครับก็เป็นท่าเต้นนั่นเองนะครับน้องแล้วก็ถ้าครบ 200,000 คนดูนะครับน้องจะได้เป็นซุดนั่นเองเนาะสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้ซุดนะครับน้องก็ดูให้ครบ 200,000 นะครับแล้วก็ที่แล้วไปกว่านั้นนะครับน้องก็คือการอัพตัวละครนะครับน้องก็จะมีบัตรเป็นซื้อด้วยเนาะแล้วก็มีสกินปืนด้วยนะครับน้องก็เพียงแต่น้องดูให้ครบนั่นเองนะครับเนาะสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้อันไหนนะครับก็ดูให้ถึงอันนั้นนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็อย่าพึ่งออกไปไหนนะครับเวลาดูนะครับน้องเพราะว่าเขาเคยทํากิจกรรมแบบนี้ครั้งหนึ่งนะครับคนดูก็น้อยมากนะครับน้องก็คือครั้งนั้นที่เขาทํานะครับก็มีคนดูเพียงแสนเดียวเท่านั้นนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่แบบว่ามีคนดูน้อยมากนะครับน้องเพราะว่าของก็เป็นของที่คนไม่อยากได้นะครับน้องกับกิจกรรมครั้งที่แล้วนะครับน้องก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับน้องก็คือครั้งนี้นะครับก็เป็นบัตรเปลี่ยนเสื้อกันเลยทีเดียวนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้นะครับน้องก็ดูนะครับอย่าพึ่งไปไหนนะครับน้องเพราะว่าใครที่ดูนะครับก็จะได้รับของขวัญหรือว่าดูครบเมื่อไหร่นะครับน้องก็ของก็จะเข้าตัวทันทีเลยนะครับเมื่อเราดูครบแล้วก็ค่อยมารับก็ได้นะครับเนาะสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาวันนี้นะครับน้องก็น่าจะหมดเท่านี้นะครับเนาะสำหรับใครที่สนใจกิจกรรมตัวไหนนะครับน้องก็สามารถไปเล่นได้นะครับน้องก็ถือว่ามีแต่กิจกรรมเร็วๆกันทั้งนั้นเลยนะครับเนาะแล้วก็เรามาดูที่กิจกรรมร้านค้ากันบ้างนะครับน้องว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรอัปเดตเข้ามาในร้านค้ากันบ้างนะครับน้องก็คืออันแรกที่อัปเดตเข้ามาเลยนะครับในร้านค้านะครับน้องก็เป็นตัวนี้นะครับก็คือเ
ป็นทุงนะครับบางน้องที่แบบว่าติดอยู่ตรงหน้าเรานั่นเองนะครับเนาะอยู่ตรงแก้มเรานะครับบางน้องก็คือกล่องหนึ่งอยู่ที่25เพชรเองนะครับสำหรับน้องคนไหนที่อยากสุ่มนะครับบางน้องก็เข้ามาตรงกล่องแล้วก็มาสุ่มได้นะครับบางน้องก็ถือว่ามีแต่ทุงที่แบบว่าทุกๆประเทศนะครับบางน้องประเทศไทยเราก็มีนะครับแต่เขาแจกฟรีนั่นเองนะครับบางน้องก็ถือว่าดีเลยนะครับเนาะสำหรับบางน้องคนไหนนะครับที่อยู่ประเทศอะไรนะครับหรือว่าอยากได้ประเทศอะไรนะครับก็ลองมาสุ่มได้นะครับบางน้องก็จะได้ถาวรนะครับบางน้องไม่มีเกลือนั่นเองเนาะกับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็สุ่มครั้งนึงนะครับก็จะได้ถาวรเลยนะครับบางน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็กล่องอื่นก็มีเหมือนกันนะครับน้องก็สามารถมาสุ่มตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเนาะมาน้องมาเอาโค้ดกันเลยดีกว่านะครับน้องเพราะว่าพี่รายงานกิจกรรมมาหมดแล้วนะครับน้องโค้ดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของสกินปืนเนาะก็เป็นสกินปืนในเคมังกรสกัดสมพูแล้วก็เอ็มแปดก็ยังมีนะครับสำหรับน้องคนไหนที่สนใจอยากได้โค้ดแบบนี้นะครับก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับน้องก็เป็นโค้ดตัวนี้เลยนะครับเนาะก็แคปหน้าจอไว้หรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปพี่ก็ได้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้โค้ดแบบนี้นะครับพี่ก็ใส่ให้ดูเลยนะครับน้องก็คือพี่ไม่ได้โกหกนะครับก็ใส่ได้จริงๆนะครับแล้วก็ใส่ได้ยกเซิร์ฟด้วยนะครับน้องกับโค้ดตัวนี้นะครับก็ในนี้ก็มีสกินปืนหลากหลายมากมายนะครับเนาะก็มีแต่สกินปืนแรงๆนะครับน้องก็ถือว่าสายฟรีก็ใส่ไปก่อนนะครับน้องก็ใครที่ได้สกินปืนตัวไหนก็กลับมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ได้สกินปืนแบบไหนก็กลับมาบอกพี่ด้วยนะครับน้องเนาะแล้วก็สำหรับเซิร์ฟนอกนะครับน้องก็กิจกรรมสำหรับเซิร์ฟนอกก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมนึงนะครับที่คนเล่นเยอะนะครับสำหรับเซิร์ฟนอกนะครับน้องก็เป็นกิจกรรมสำหรับลูกซองควงหิมะนั่นเองนะครับน้องก็เป็นกิจกรรมที่เข้ามาในเซิร์ฟนอกแล้วนะครับน้องก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมนึงนะครับน้องที่น่าเล่นกันเลยทีเดียวนะครับน้องก็ในนี้ก็มีหลากหลายมากมายนะครับน้องที่ให้เราเล่นด้วยนะครับก็มีกางเกงแล้วก็มีกล่องสกินปืนอะไรหลากหลายมากมายนะครับน้องแล้วก็มีสกินอะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็มีซุดกวนจิด้วยนะครับน้องแล้วก็มีสกินหมาแล้วก็มีอะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับน้องก็คือเพชรพี่นะครับมี 10,000 เฮ้ยไม่ใช่ 10,000 สิ 1,111 นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งนะครับน้องก็คือจะเป็นครั้งนี้นะครับกดอยู่ที่10เพชรนะครับน้องก็คือเขาให้กดฟรีครั้งหนึ่งก่อนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็พี่กดไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้ากด5ครั้งนะครับอยู่ที่130เพชรนะครับน้องก็กดไปเลยนะครับเดี๋ยวพี่กดให้ดูนะครับน้องก็คือ5ครั้งนะครับอยู่ที่130เพชรนะครับเนาะก็มันจะเลื่อนไปอย่างนี้นะครับน้องให้ได้เก็บหิมะนะครับน้องหรือว่าโคเคนหิมะนะครับแล้วก็จะได้ไปแลกตรงนั้นนะครับเนาะแล้วก็ถ้าโชคดีนะครับน้องเราก็สามารถรับได้ตรงนี้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ลูกเต่านะครับก็มันจะหมุนแบบนี้นะครับน้อง5ครั้งเนาะแล้วก็ถ้าเราโชคดีนะครับแล้วก็มันจะเข้าเก็บหิมะหรือว่าโคเคนหิมะนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับกับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะพี่ก็สุ่มไปแล้วนะครับน้องก็คือ5ครั้งก็เกลือเลยนะครับเนาะก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ก็จะสุ่มต่อไปนะครับน้องจนได้ลูกซองควงหิมะนะครับเดี๋ยวพี่จะวาร์ปไปตอนได้เลยนะครับน้องก็คือนี่นะครับน้องพี่ก็ได้แล้วนะครับกับลูกซองควงตัวนี้นะครับน้องก็ตอนนี้นะครับน้องก็คือเอฟเฟกต์เต็มอยู่ตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็เอฟเฟกต์เต็มก็ถือว่าสวยเลยนะครับน้องกับลูกซองควงหิมะตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมนึงนะครับน้องที่จะเข้ามาในเซิร์ฟไทยนะครับพี่ไม่รู้นะครับว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนนะครับน้องอาจจะเป็นของ D-Tag หรือเปล่านะครับเนาะแล้วก็ส่วนสถานะนะครับน้องก็มีอยู่ว่าระยะ2แล้วก็ลดความเร็วในการรีโหลดแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่มานะครับน้องก็คือเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับมันก็จะแบบว่าเวลาถือปืนลูกซองตัวนี้อยู่นะครับก็จะแบบว่าวิ่งไวขึ้นหรือว่าวิ่งเร็วขึ้นนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะเข้าไปเทสในโซนฟรีสไตล์ให้ดูนะครับน้องก็คือตรงนี้นะครับน้องก็คือไม่มีสกินเลยนะครับก็ระยะก็อยู่ที่ประมาณอยู่ที่ประมาณเป้าที่3เนาะก็คือเป้าที่3ของโซนฟรีสไตล์นะครับน้องก็คือไม่มีสกินนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังสงสัยนะครับว่ามันไกลแค่ไหนนะครับน้องก็คือแล้วก็มีสกินนะครับน้องเมื่อใส่สกินนะครับก็เป้าที่4ก็ยังถึงนะครับน้องแล้วก็เป้าที่5ก็ถึงเหมือนกันนะครับน้องก็แต่ว่าน่าจะไกลพอสมควรนะครับน้องก็คือแทนปืนไกลได้เลยนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนที่ลงมาแล้วไม่ได้ปืนไกลนะครับน้องก็คือลูกซองตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกปืนนึงนะครับที่น่ากลัวนะครับน้องพี่ว่านะครับเนาะก็เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็ได้รีวิวไปทั้งหมดแล้วนะครับกิจกรรมที่กำลังจะเข้ามาในเซิร์ฟไทยแล้วก็กิจกรรมที่เล่นได้ในเซิร์ฟไทยนะครับน้องๆแล้วก็อย่าลืมกันนะครับน้องๆก็คือวันอาทิตย์นะครับก็มารับของได้แล้วก็ก่อนที่จะรับของนะครับน้องๆพี่ขอบอกเลยนะครับให้น้องๆนะครับเข้าไปดูการแข่งขันโปลีกด้วยนะครับน้องๆก็คือการแข่งขันโปลีกนะครับน้องๆก็สนุกด้วยนะครับน้องใครที่ไม่เคยดูก็ลองเข้าไปดูบ้างนะครับน้องๆก็คือมันสนุกจริงๆนะครับน้องๆแล้วก็เราจะได้ความรู้หรือว่าทักษะจากการแข่งโปลีกด้วยนะครับน้องๆใครที่ดูนะครับก็น่าจะรู้ดีเนาะ
ะสำหรับวันนี้นะครับน้องพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับใครที่เข้ามาดูพี่จนถึงจุดนี้นะครับน้องแล้วก็ได้โค้ดไปแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับน้องพี่ขอคลิปนี้นะครับสัก400ไลค์นะครับน้องแล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะครับที่ดูพี่จนจบนะครับพี่ก็ขอเป็นพระคุณอย่างมากนะครับก็คือขอบใจอย่างมากนะครับขอบคุณอย่างมากเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย